นายคุยกับแม่นายแล้วเหรออืมตอนแรกที่พ่อกับแม่เธอหย่ากันตัวคนเดียวคงเสียใจมากก็สักพักนึงแหละแต่ก็ไม่ถือว่าเสียใจหรอกก็แค่ว่าพ่อฉันมีมือที่สามทำให้ฉันรู้สึกว่ามันน่าอับอายคิดว่าเขาไม่คู่ควรเป็นพ่อฉันในด้านคุณธรรมฉันยอมรับไม่ได้นะตอนหลังทำไมถึงได้ยกโทษล่ะปีนั้นฉันเรียนจบจากต่างประเทศเขาไม่สบายมีหนังสือแจ้งว่าเขาป่วยหนักให้ฉันกลับไปร่างพินัยกรรมด้วยกันกับทนายของเขาก็ไม่ใช่เพราะเรื่องเงินหรอกคงเพราะซาบซึ้งกับพฤติกรรมนี้มั้งแต่ว่าซาบซึ้งก็เป็นเรื่องของฉันการตัดสินใจของแม่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไม่อยากดื่มแล้วพ่อแม่ฉันเขาแยกกันอยู่หลังฉันจบม.ปลายก็เลยไม่ได้กระทบกับการเติบโตของฉันแต่ต้วนโรน่าสงสารมากตั้งแต่เล็กก็ไม่ค่อยได้เจอกับพ่อแม่ตัวเองเลยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปมีภารกิจระยะยาวรอให้กลับมาฉันจะไปที่บ้านพร้อมเธอยืนดีๆตัวตรงตอบมาอย่างจริงจังทำไมไม่พาฉันไปที่บ้านฉันรู้เหยียนเฉินเคยได้เหรียญตราขั้นสองความประพฤติไม่ด่างพร้อยหน้าตาก็ถือว่าไม่เลวไม่ใช่แค่ไม่เลวนะหล่อจนเป็นภัยเลยแหละตอบมาอย่างจริงจังทำไมอยากให้นายโดนรังแกฉันโดนข่มไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นนายโดนรังแกฉันรับไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้ใครก็ห้ามรังแกนายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีแค่ฉันที่รังแกนายได้ถ้ามีคนอื่นรังแกนายฉันสู้ตายเลยนะไม่ใช่เอาใจนะฉันพูดจริงขอโทษนะนายทำเรื่องอะไรที่ผิดต่อฉันเหรอตอนเรียนเคยรับปากเธอไว้ไม่ว่ายังไงเจออะไรก็จะไม่เลิกกันก็ยังเลิกกันขอโทษนะพูดน้อยได้ยากกว่าส่งจรวดไปดวงจันทร์อีกยินดีด้วยนะส่งได้แล้วปลาราดพริกไก่ผัดซอสหมูตุ๋นวุ้นเส้นจัดมาเลยไปแล้วนะอันตรายไหมไม่อันตรายอบรมสัมมนาคนที่เข้ามาใหม่มีผู้หญิงบ้างไหมครึ่งต่อครึ่งโถเอ้ยลืมซื้อแหวนให้นายเลยเอาไว้ใส่นิ้วนางกับสาวสาวออกจากบ้านต้องมีสติรู้ตัวเสียภรรยาที่ทั้งสวยทั้งรวยใจกว้างรู้ความซื่อสัตย์มั่นคงอย่างฉันไปเป็นความสูญเสียของนายไม่ใช่ของฉันนอนเถอะ